สบายกันดีไหมครับสวัสดีครับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยเจ้าของ YouTube Account สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube และ Instagram ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจัดไปกับคลิปคำพยากรณ์ชะตาชีวิตนะครับของเดือนพฤศจิกายนและในครั้งนี้จะเป็นของชาวลัคนาราศีเมษเมษนะครับชาวลัคนาราศีเมษคุณฟังให้ดีฟังให้ดีๆเลยนะชาวลัคนาราศีเมษนั้นดาวพฤหัสได้ย้ายไปอยู่ในเรือนสุภะร่วมกับดาวเสาร์ของชะตาชีวิตท่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับย้ายไปเป็นที่เรียบร้อยเท่ากับว่าดาวพฤหัสนั้นโคจรเป็นเกษตราธิบดีในเรือนที่9โคจรอยู่กับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานทั้ง2ดวงก็มาอยู่ในเรือนที่9ของชาวลัคนาราศีเมษเช่นกันชาวลัคนาราศีเมษจะประสบความสำเร็จในเรื่องของชื่อเสียงหน้าที่การงานเอาเป็นว่าดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาแน่ๆดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาแน่ๆและด้วยสติปัญญาความคิดของตัวคุณเองดาวพุธและดาวอาทิตย์คู่สติปัญญาโคจรอยู่ในเรือนปัตตนีเรือนความรักเรือนหุ้นส่วนคู่สัญญานั่นหมายความว่าสติปัญญาความคิดความสามารถของคุณจะเอามาทำเงินทำทองได้อย่างดีแล้วก็เป็นไปได้ว่าสิ่งดีๆเหล่านี้นั้นจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับให้รู้ไว้ให้รู้ไว้อย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีดาวพุธนะครับดาวพุธนั้นมาจากเรือนสหัสชะอยู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนปุตตะบริวารก็จะมีโอกาสเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือตัวคุณเองนั้นมากยิ่งขึ้นแสดงว่าชาวลัคนาราศีเมษจะมีความสบายอกสบายใจในเรื่องของงานมากยิ่งขึ้นอย่างนั้นเลยนะครับชาวลัคนาราศีเมษเมื่อกี้ผมได้เกริ่นไปแล้วว่าดาวเสาร์โคจรนะครับอยู่ในภพสุภะดาวเสาร์เป็นดาวเจริญการงานอะไรที่คุณมีความตั้งใจหรือคิดทำมาก่อนหน้านี้แล้วโคตรแม่งยังทำไม่สำเร็จเนี่ยนะครับเอามาปัดฝุ่นทำใหม่มีโอกาสจะสักเซสได้ในช่วงประมาณเดือนช่วงเดือนพฤศจิกายนตรงนี้นะครับนะครับส่วนในเรื่องของการเงินฟังให้ดีนะเรื่องของการเงินคือการงานน่ะดีแต่ดาวการเงินกับโคจรเป็นปะแล้วไปอยู่ในภพมรณะโอ้โหสองเด้งฟังใหม่อีกรอบนะดาวศุกร์คือดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีเมษโคจรไปเป็นปะปุปุปะปะแล้วดันเสือกไปอยู่ในเรือนมรณะอีกนะครับการเงินต้องระวังนะการงานน่ะดีแต่ไม่ได้หมายความว่าเงินมันจะดีตามคือเงินน่ะมันไปได้ในส่วนตัวของคุณเองแต่ระวังปัญหาการเงินที่จากคนอื่นนำมาให้ใครที่เป็นชาวเมษและจะลงทุนอะไรในช่วงเดือนนี้ระวังให้ดีนะอย่าพรีพรามเด็ดขาดเสียเงินแน่ๆเสียรู้แน่ๆใครมาขอให้คุณช่วยเหลือจะมาหุ้นส่วนจะหุ้นอะไรก็แล้วแต่คุณเถอะอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะดาวการเงินเดินเสียนะโดยเฉพาะวันที่21จนถึงวันที่25ดาวเดินไม่ดีนะครับแต่บอกว่าคือช่วงนั้นน่ะให้ระวังเสียเงินแต่ดาวมันเดินแบบเนี้ยตลอดจะช่วงทั้งเดือนนั่นแหละพฤศจิกายนในพวกเมษทั้งหลายต้องระมัดระวังตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ดาวเจ้าตัวคุณเองคือดาวอังคารก็ยังไปเดินเป็นอริอีกนะเดินเป็นอริบางทีก็หงุดหงิดอ่ะนะครับหงุดหงิดแต่โชคดีอย่างเดียวที่แวดล้อมเรื่องงานอย่างอื่นมันโอเคผมระวังให้คุณระวังเรื่องเงินอย่างเดียวคือคุณจะมีเรื่องหงุดหงิดเรื่องการเงินแน่ไปดูเถอะหรือบางทีแล้วคุณตกลงทำงานให้กับใครทำงานจะเสร็จแล้วแต่เงินยังไม่ได้ตามทวงถามเหมือนคนหน้าด้านก็ยังไม่ได้ไม่รู้ใครหน้าด้าน นะครับไปดูให้ดีเถิดนะครับนะครับส่วนในเรื่องความรักอ้าวฟังกันให้ดีดาวศุกร์ดาวเจริญความรักโคจรไปเป็นปะและมรณะเหมือนดาวการเงินเพราะเป็นดาวดวงเดียวกัน
ปุปุปะปะเออระมัดระวังนะครับชาวลัคนาราศีเมษใครที่เพิ่งเลิกกับแฟนไประวังมันนำปัญหามาให้นะอาจจะมาคุยกับคุณเหมือนกับจะมาขอคืนดีหรืออะไรก็ตามอย่าไปวางใจมันนะครับมันเอาปัญหามาให้เช่นปัญหาเรื่องเงินเรื่องหนี้สินเรื่องต่างๆอย่าไปเสียรู้มันนะว้อยบอกก่อนพวกเมษทั้งหลายเออนะดูกันให้รอบคอบล่ะอุ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะฮะนะครับดูกันให้รอบคอบล่ะมันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะประมาทได้เลยดูกันให้ดีๆอย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีดาวความรักที่เดินเป็นอรินั้นช่วงนี้นะครับถ้าไปคุยกับใครก็แล้วแต่มักจะไปเจอเอาคนที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะทำให้คุณทุกข์ใจอ่ะไม่ค่อยปลอดโปร่งหรอกนะในช่วงเดือนพฤศจิกายนตรงนี้แต่ดาวก็เริ่มค่อยๆขยับดีขึ้นนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะดีขึ้นเลยในบัดดลไม่ใช่ดายาปุ๊บมันจะดีปั๊บที่ไหนเล่าเออมันก็ต้องอาศัยเวลาเหมือนกันนะเว้ย นะครับ นะก็ขอให้รู้ไว้นะครับว่าเรื่องความรักจะเป็นแบบที่ผมบอกแล้วใครที่เป็นชาวเมษนะครับนะรอคนรักเก่ากลับมาขอให้รู้ว่าคุณคิดผิดนะครับมันจะนำเอาปัญหาเก่าๆมาให้คุณนะห่างกันไปแล้วให้ห่างไปหาใหม่ถึงแม้ว่าช่วงนี้ดวงความรักมันยังไม่ดีก็ยังไม่ต้องไปตั้งใจหามากไปหาตอนที่มันดีๆความรักมันดีๆแล้วค่อยว่ากันเพราะว่าดาวมันเดินแบบเนี้ยดาวมันเดินพบอริเดินมรณะแบบเนี้ยคนรักเก่ากลับมามักจะนำเรื่องยุ่งๆมาให้นะครับหรือไปถูกเขาทิ้งมาแล้วมันจะกลับมาหาเราอะไรเงี้ยอย่าไปคบแม่งเลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือคนโสดก็อย่างที่ผมบอกมีโอกาสจะไปเจอกับความรักที่ยังเป็นไปไม่ค่อยได้นักนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนั้นสินแสหมิงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านโชคดีระวังสุขภาพนิดนึงนะในช่วงประมาณวันที่11ถึงวันที่15พฤศจิกายนช่วงนั้นชาวลัคนาราศีเมษสุขภาพอาจจะไม่ค่อยดีต้องระมัดระวังสุขภาพนิดนึงก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับสินแสหมิงไปก่อนสวัสดีครับ